สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับรีวิวค่ำคืนนี้นะครับทางร้าน M4 บีบีกันลำปางนะครับผมผู้รีวิวนะครับช่างยนต์บีบีกันคนเดิมนะครับวันนี้ทางร้าน M4 บีบีกันลำปางนำเสนอนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เรายังไม่ทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมและเลือกกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนไปลงสนามหรือไว้เป็นปืนประจำกายนะครับวันนี้เราแนะนำปืนในรุ่นไฮคาปา 5.1 คีเล็กนะครับอยากให้มาดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวให้กล้องมาดูใกล้ๆกันแล้วกันเราจะแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับปืนตัวนี้นำเข้าจากประเทศไต้หวันนะครับแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ค่ายนะครับ WE นั่นเองนะครับไฮคาปาตัวนี้หน้ากล่องนะครับจริงๆในตัวของไฮคาปาที่เป็นไฮคาปาคัสตอมตัวนี้นะครับคัสตอมหรือว่าไฮคาปาตีเล็กเนี่ยมันก็จะมีไฮคาปาในรุ่น 3.8 อีกตั้งหลายรุ่นเลยนะครับแต่ตัวเด่นๆของเขาก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ตัวเล็กๆก็เด่นไม่แพ้กันนะครับไอตัว 3.8 ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดอยู่4แบบนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะเอาตัว4แบบนี้มาโชว์แล้วก็ทำรีวิวให้แต่วันนี้ถึงคิวของทีเล็กนะครับแบรนด์ WE ซึ่งแน่นอนแหละครับจะแตกต่างกับตัวของไฮคาปา 5.1 นะครับตรงที่ว่าไฮคาปาทีเล็กเนี่ยเขาจะได้อุปกรณ์แต่งเสริมจากโรงงานมานี่คือตัวปืนครับแล้วก็แมกกาซีน1นะครับสิ่งที่จะได้มาจากโรงงานเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็จะมีเป็นตัวตัวนี้ครับน็อตยึดโครงน็อตยึดโครงเขาเรียกว่าอะไรนะเมาส์ครับตัวนี้เมาส์จับดอทนะครับซึ่งดอทที่ใส่ได้จะเป็นดอทพวกนกฮูกนะครับที่มันมีขาเมาส์ตรงตำแหน่งที่ล็อกนะครับแต่ถ้าเป็น IMR นะครับ IMR นะรุ่น IMR นี้จะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ C มอเหลี่ยมสั้นวันนี้จะใส่ไม่ได้นะครับจะมีรุ่นที่ผมลองก็คือจะมีแค่ดอทนกฮูกรุ่นเดียวนะครับที่ใส่ได้นี่เขาแถมมานะครับแต่เคยมีที่ผมอะแดปก็คือผมตัวนี้มันจะวางอยู่บนศูนย์หลังผมอะแดปก็คือผมไปให้โรงกึ่งนะครับโรงงานที่เขา CNC อ่ะกัดเจาะนะครับเจาะให้มันได้ IMR เคยทำนะครับเราเคยทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะมาบอกเรื่องปืนใหม่คือเขาแถมมานะครับแถมมาตัวนี้เป็นชุดอย่างนี้นะครับตัวปืนนะครับแน่นอนตัวปืนสวยๆคุณหน้าคุณหลังนะครับเขาจะเป็นคุณหน้าคุณหลังแบบเรืองแสงนะครับหรือว่ารับแสงให้เห็นสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับนี้ไม่รู้จัดสูตรแล้วพอมองเห็นไหมฮะกล้องพอมองเห็นอยู่เนาะครับตัวสไลด์ด้านนี้ทั้งสองด้านนะครับก็อาจจะมีโลโก้ไม่ค่อยมากนะครับส่วนใหญ่มันก็เป็นตัวแต่งของ V ก็จะเป็นโลโก้ของ VWE ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ตัวสไลด์บนเนี่ยเหมือนกับกล็อกที่เป็นตัวกล็อกพวกกล็อกคัสตอมทั่วไปเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสไลด์อลูมิเนียมนะครับสไลด์ก็จะทำเป็นอลูมิเนียมแท้ๆนะตัวปืนนะครับไกแต่งนะครับก็จะไม่เหมือนกับไฮคาปาที่มันเป็นจุดกลมๆเนาะตัวนี้อาจจะมีมิติที่ดูดุขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของบอแม็กนะบอแม็กอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะแถมให้มาบอแม็กเอาไว้ทำไมหรือใช่ไหมฮะบอแม็กก็อย่างบางคนมือใหญ่กิฟพอเจอบอแม็กก็จะทำให้กระชับขึ้นนะครับมือก็จะไม่ไหลลงแล้วก็ตัวบอแม็กจริงๆแล้วเห็นไหมครับร่องที่เขาสโลปตรงนี้เวลาเสียบแม็กใช่ไหมฮะพอเราเสียบแม็กเราเสียบเร็วเสียบไวแค่ไหนก็ช่างตัวที่มันสโลปมันก็จะทำให้นะดันให้แม็กเข้าได้ไวประมาณนี้นะครับแทกเข้าไปแล้วก็ชนเข้าบล็อกของเขาตัวสันหลังหลังอ่อนก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับก็สวยงามนะทำสีมาเป็นสีเงินนกสับก็ยังเป็นในรูปแบบของนกสับของไฮคาปาทั่วไปนะครับเหมือนกันอยู่แต่ที่ต่างจากไฮคาปาตัวที่เป็นตัวธรรมดา 5.1 ก็จะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังและเห็นได้เด่นชัดแล้วก็ตัวศูนย์ด้านบนสันหลังแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับที่เขาเจาะมาอย่างนี้เป็นตัวแต่งลำกล้องครับลำกล้องก็อลูมิเนียมไกด์หลอดนะครับก็จะเห็นนั่นแหละไกด์หลอดด้านล่างแกนสปริงนะครับโผล่ออกมาแบบนี้ได้มิติของปืนแข่งขันไปอีกรูปแบบนะครับปั๊บนี่ครับสไลด์เขาพยายามเจาะเนื่องจากเขาเอาอลูมิเนียมมาทำเนาะเขาพยายามเจาะให้มันมีน้ำหนักค่อนข้างเบาลงมานะครับตัวปลายลำกล้องก็จะมีเกลียวนะครับเกลียวนี้ก็ทำให้เราใส่ไม่แถมมาในกล่องเนาะแต่ว่าเป็นอะแดปเตอร์นะครับทางร้านก็ใช้
สั่งทำเป็นงานเหล็กต่ออะแดปเตอร์ออกมาก็จะมีเกลียวปลายออกมาอีก1ชั้นก็คือตัวอะแดปเตอร์ก็จะมีเกลียวอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งที่เข้าปืนกับที่โผล่ออกมาอีกฝั่งนึงก็ใส่เก็บเสียงนะครับแต่งได้นะครับสไลด์ถอดนะครับรุ่นนี้นะขึ้นคันลังขึ้นคันแขวนไว้นะครับเวลาถอดก็นี่ฮะให้ตรงกับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดแก็บนะครับอาจจะแข็งนิดนึงนะครับไม่อยากออกนะแป๊บขออนุญาตยืมเป็นตัวปลายหกเหลี่ยมก็แล้วกันเนาะผมสไลด์มาให้มันตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกละพอดีปลายนิ้วมือมันกดแล้วไม่ลงนะครับแสดงว่ามันติดหมุดตรงนี้เนาะพอเปิดออกมาปุ๊บนี่ก็คือคันแขวนสไลด์นะครับพอคันค้างสไลด์หรือคันแขวนสไลด์หลุดออกแล้วก็สามารถสไลด์ออกได้เลยนะครับแบบนี้ผมกำลังจะบอกในเรื่องของการปรับฮอปอัพครับที่ถอดออกมาตัวนี้ฮอปอัพจะมีลูกศรอยู่นะลูกศรอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาแต่งตั้งมาจากโรงงานนะครับตั้งมาจากโรงงานก็อยู่ในตำแหน่งกลางถ้าเรายิงแล้วเรารู้สึกว่ามันยังลูกมันยิงมุดลงหน้านะครับยิงไปปุ๊บลูกมันมุดลงค่อนข้างไวนะครับเราสามารถเขี่ยหรือว่าปรับเห็นไหมปรับองศาของศูนย์สามเหลี่ยมเนี่ยมาด้านหลังได้นะเพื่อให้มันเหินขึ้นมาถ้าบางทีเราปรับแล้วมันเหินเกินไปแล้วก็ค่อยๆปรับกลับมานะครับถ้าเกิดมันเหินมากๆจนแบบว่าเอ้ยมันเหินมากเกินไปแล้วก็ดันมาข้างหน้าก็ได้ครับมันสามารถปรับฮอปอัพได้จากการตั้งของเราระยะที่เรายิงแล้วก็ลูกโด่งเหินสูงแค่ไหนอันนี้ลองปรับดูนะครับลองปรับดูภายในก็ลูกสูบก็ยังเป็น ABS นะครับเป็น ABS นะครับไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เป็นโลหะนะปืน WE ส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆค่ายก็ตรงนี้ก็จะเป็น ABS เพื่อรองรับแรงอัดของแก๊สนะครับและความยืดหยุ่นของพลาสติกมันจะดีกว่านะครับส่วนด้านภายในลำโพงลำกล้องก็เหมือนกับไฮคาปาทั่วไปแต่สีสันที่เขาทำมาอาจจะโดดเด่นกว่าเพราะเป็นรุ่นที่เขาคัสตอมขึ้นมาแล้วก็แต่งขึ้นมานะครับเวลาเราเอาใส่เอาออกจากตรงไหนก็เอาใส่จากจุดเดิมนะครับดึงมาดันมาให้ตรงกับตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วกดลงไปโอเคนะครับประมาณนี้เป็นไงบ้างครับสวยไหมครับไฮคาปาทีเล็กก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรายังไม่ได้ทำรีวิวไว้ให้ชมนะครับมีน้องๆถามมาเหมือนกันว่าได้ทำรีวิวไว้บ้างไหมนะครับโอเคเอาล่ะผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับต่อไปเราจะยิงทดสอบนะครับแล้วก็วัดขนาดน้ำหนักของตัวปืนแล้วก็ความยาวให้แต่อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับตอนนี้มันจะมีตัวนี้คือจากโรงงานใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เล่นนะครับเราแนะนำเป็นแก๊สนะครับเราใช้คำว่าแนะนำนะครับแก๊สลูกนะครับตัวนี้แล้วก็ซิลิโคนสเปรย์หล่อลื่นบำรุงรักษานะครับเราจะเล่นได้เราจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็สปีดโรเดอร์นะครับชุดอย่างนี้ก็คือชุดพร้อมเล่นที่ทางร้านเราจะจัดมาให้คุณลูกค้านะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวหาที่ร้านแล้วก็อยากได้ปืนดีๆเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้นะครับจะให้กล้องเขาครอบหน้าจอไว้แล้วก็แคปหน้าจอได้การแคปหน้าจอหรือว่าการบันทึกภาพไว้เนี่ยเป็นการนำภาพตัวนี้เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของการออเดอร์เข้ามาที่ร้านนะครับสั่งซื้อเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้เราขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคานะครับแก๊สเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่เราขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าทาง channel YouTube ผมจะบอกเกือบทุกคลิปเลยว่าเขาไม่มีนโยบายให้เรามาขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับบน channel ของ YouTube เขามีนโยบายให้เราทำคลิปวิดีโอนำเสนอสินค้าได้นะครับแต่ไม่ให้ขายของเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธนะครับซึ่งกฎหมายไทยเรายังตีความของบีบีกันเป็นสิ่งเทียมอาวุธสิ่งเทียมอาวุธก็คือคล้ายคลึงกับอาวุธแต่ไม่ใช่อาวุธนะครับกฎหมายเขายังแยกว่าสิ่งเทียมอาวุธก็คือสิ่งที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่อาวุธไม่ทำร้ายให้ถึงชีวิตนะครับยังถือว่าเป็นอุปกรณ์กีฬาอย่างหนึ่งนะครับมีการถือว่าถูกกฎหมายในไทยนะครับแต่กฎสากลหรือว่ากฎของFacebook YouTube IG Instagram ทั่วไปเขายังไม่ให้ขายนะครับไม่ให้ขายดังนั้นเขายังถือว่ามันเป็นภาพและเนื้อหาด้านความรุนแรงนะครับดังนั้นการมาขายบนนี้ channel YouTube ผมอาจจะถูกลบได้นะครับอย่างเพจของที่ร้านเหมือนกันนะเพจของที่ร้านชื่อร้าน Info บีบีกันลำปางในเพจเราก็จะลงแต่รูปสวยๆนะครับถ่ายปืนหลายๆมุมให้ดูสวยงามแล้วก็โพสต์ภาพไปนะครับอาจจะใช้คำพูดที่เป็นคำพูด
แนวกีฬาอะไรวันนี้นะครับผมก็จะได้ไม่ได้ขายอุปกรณ์พวกนี้บน channel YouTube แล้วก็บนเพจ Facebook นะครับเพราะเรากลัวเรื่องการรีพอร์ตกันเกิดขึ้นดังนั้นต้องขออภัยเพื่อนนิดนึงครับที่เราไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตให้เรามาพูดราคาตรงนี้นะครับน่าจะแคปหน้าจอกันพอสมควรแล้วนะครับดูด้านนี้กันบ้างก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของ QR code ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีลิงก์ QR code เพื่อนๆกดตรงชื่อคลิปวิดีโอครับแล้วลิงก์ QR code จะปรากฏขึ้นมานะเพื่อนๆก็กดลิงก์ QR code ของโปรแกรม LINE Ad นะครับอัตโนมัติเข้ามาหรือคนที่ไม่เล่น LINE นะครับใต้ลิงก์ของ LINE ก็จะมีลิงก์ของเพจ Facebook อยู่นะครับก็ส่งข้อความมาคุยกันทาง Facebook จะง่ายกว่านะครับเราก็จะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความยาวของตัวปืนกันนะครับสไลด์นะครับสไลด์บนผมจะพูดถึงสไลด์ก่อนนะครับตัวสไลด์จะยาวอยู่19เซนนะครับ 18.5 นะครับเนี่ย 18.5 ถ้ายาวทั้งหมดเนี่ยตัวปืนจนถึงรวมจนถึงหลังอ่อนนะครับโอเคครับนี่22ครับ22เซนหรือประมาณ8ประมาณ9นิ้วครับตัวลำกล้องจริงๆมันอยู่ประมาณ5นิ้วเองนะครับเห็นไหมฮะตัวลำกล้องปืนจริงก็อยู่ประมาณ5นิ้วส่วนสูงจริงๆจะต้องวัดอย่างนี้นะครับส่วนสูงก็มีแม็กด้วยโอเคสูงก็อยู่ประมาณ6นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ16เซนนิ้ว16เซนนะถือว่าโอเคไม่หนักมากเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของตัวปืนกันปืนพร้อมโหลดแมกกาซีนนะครับ1กิโล1ขีดครับ1กิโล1ขีดนะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับ1กิโลกับ1ขีดแล้วก็5นิ้วยาวก็พอสมควรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับวันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ชมว่ามันประมาณนี้แต่ว่าชุดจริงๆผมมีตัวนี้นะครับที่เตรียมไว้ต่างหากเป็นชุดทดสอบของที่ร้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมสปีดโรเดอร์ก่อนสปีดโรเดอร์ที่ผมกำลังถืออยู่นี่กับตัวนี้อันเดียวกันนะครับแต่มันมีคนละสีกันเฉยๆก่อนไปผมขออนุญาตฉีดซิลิโคนก่อนนะก่อนไปยิงทดสอบความเร็วกระสุนเนื่องจากปืนนี้เป็นปืนใหม่นะครับใหม่แล้วเราก็ยืมปืนใหม่นะครับหรือว่าเอาปืนใหม่เนี่ยมาทดสอบทดสอบประสิทธิภาพให้เพื่อนๆได้ชมผมก็เลยอาจจะต้องฉีดซิลิโคนเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามาจากโรงงานมาเขาก็จะได้ใส่ซิลิโคนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซิลิโคนนี้บำรุงรักษาหล่อลื่นนะครับคล้ายๆกับสเปรย์ที่มันแว็กอะครับแว็กเคลือบรถอะไรเงี้ยนะป้องกันรอยป้องกันสนิมได้ความชื้นนะครับคุณสมบัติดีๆอยู่หลังตัวนี้นะครับไม่กัดเหล็กไม่กัดยางไม่กัดไม้ไม่กัดพลาสติกนะครับเหมาะกับงานที่เป็นงานหล่อลื่นงานฉโลมงานป้องกันสนิมอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีคุณสมบัติอยู่กระป๋องนึงก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าเราจัดเซตให้ใส่ซิลิโคนแล้วนะครับเติมแก๊สนะเติมลูกตรงนี้ก่อนลูกกระสุนนะครับเวลามีโหลดเดอร์มันจะทำให้เราไปได้ไวขึ้นนะฮะอย่างนี้ไม่เอาก็บอกได้นะครับแต่ว่าเราจะเป็นสิ่งที่ว่าเราแนะนำครับบางคนเขาไม่ค่อยมีเล็บนะครับไม่ค่อยไวเล็บก็อาจจะเวลาดึงอาจจะดึงลำบากแต่พอดึงได้ปุ๊บใช้สปีดโหลดมาโหลดมันก็จะทำให้ไวนะครับโอเคแก๊สนะครับเวลาเติมแก๊สนะครับเพื่อนๆให้เอาแมกกาซีนกับแก๊สตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีแก๊สแล้วก็แรงดันออกมาด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเอาอย่างนี้สังเกตดูนะครับจะมีแต่ลมนะครับหรือไม่มีแต่ลมออกมาไม่มีแรงดันนะครับดังนั้นเวลาเราเอามาเติมอย่างนี้แล้วก็เอาแมกกาซีนหนึ่งบรรจุ24นัดเนาะแล้วก็เอาไปใส่ปืนแล้วก็ยิงจะยิงได้ประมาณ 4-5 นัดแล้วก็หมดละนะวิธีการเติมที่ถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับคว่ำกระป๋องลงนะครับจับตูดแม็กตั้งขึ้นกดลงไปประมาณ 5-6 วินาทีครับเติมอยู่นี้ประมาณ 5-6 ครั้งก็เต็มแล้วนะครับจริงๆตอนที่เติมเนี่ยมันจะได้ยินเสียงกระป๋องแก๊สถ่ายเข้าแมกกาซีนนะครับตราบใดที่มันยังไม่เต็มเสียงที่ถ่ายแก๊สจากกระป๋องลงแม็กมันจะดังครับถ้ามันเต็มแล้วเสียงมันจะนิ่งๆครับแปลว่าแรงดันในกระป๋องแก๊สกับในแมกกาซีนเนี่ยมันถ่ายเทเกือบเท่ากันแล้วหรือว่าเต็มแล้วนี่ครับโอเคนี้มีแก๊สมีลูกแล้วไปเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกัน
ปืนผมลืมบอกไปมันมีตำแหน่งเซฟอยู่นะครับนี่นกต้องทำงานลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะขึ้นเซฟได้ไกลจะยิงไม่ได้นะถ้ากดเซฟลงกดไกลก็คือลั่นเลยนะครับแล้วระบบปืนก็จะมีหลังอ่อนเป็นตัวช่วยเซฟอีกระดับนึงสำหรับคนที่กำปืนไม่แน่นนะครับอย่างเงี้ยผมกดเซฟลงกำปืนไม่แน่นกดก็ไม่ลั่นนะครับเห็นมั้ยในกรณีที่เราบีบกิ๊บแล้วก็กดบีบหลังอ่อนนะครับอยู่ในตำแหน่งพร้อมจะยิงแล้วก็กดไกเนี่ยลั่นทันทีแล้วนกอยู่ตำแหน่งนี้ถึงจะขึ้นเซฟได้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตออกถ้าผมกดเซฟแล้วกดไกยิงลั่นอย่างงี้อันนี้เซฟอยู่นะครับกดเซฟลงแล้วยิงกดไกลั่นเราจะขึ้นเซฟมันจะขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแหนบสามชายยังล็อกไกไว้อยู่ดังนั้นเราจะต้องขึ้นนกในตำแหน่งนี้เซฟถึงจะขึ้นได้เห็นไหมครับป่ะเดี๋ยวเราไปยิงกันกดเซฟก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้นกเป็นถูกรีเซ็ตไปนะครับเอาใหม่1 2นี่ครับ338ถือว่าแรงมากนะครับต่อเนื่องเลยนะครับไม่ต้องชักละ331ดูความโบแบ็คของมันนะครับแอคชั่นเขาค่อนข้างถีบแรงมากกว่านี้ความรู้สึกผมรู้สึกได้เลยนี่คือแก๊สกระป๋องเติมธรรมดาทั่วไปนะครับถีบค่อนข้างแรงโอเค24นัดฮะประมาณนี้นะหมดสไลด์ค้างเสียงแน่นมากครับเพื่อนเวลาแก๊สยังมีอยู่ขอเติมต่อรู้สึกถีบสนุกมือดีนะครับสมมุติในตำแหน่งที่ปืนค้างสไลด์อยู่อย่างนี้เราถอดแม็กมาเติมลูกนะครับใส่เข้าไปปลดคันแขวนสไลด์กลับยิงต่อได้เลยนะครับอันนี้เสียงแก๊สเริ่มเบาลงฟังจากแรงขีบของปืนแล้วก็ความรู้สึกที่ผมยิงเนี่ยมันบอกว่าผมควรจะต้องเติมแก๊สต่ออีกนะเพื่อเติมลูกแล้วเติมแก๊สต่อหรือจะยิงต่อก็โดยเฉลี่ยประมาณ2แมกกาซีนนะครับที่ยิงแล้วหมดแม็กโอเคครับสำหรับรีวิวนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีปืนสั้นสวยๆเจ๋งๆตัวไหนมารีวิวนำเสนอให้เพื่อนชมนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับให้ข้าวปลาชีเล็กตัวนี้ดูอีขอบคุณครับสวัสดีครับ